คนเลยขอชิมก่อนนะครับสวัสดีครับแบกเป้เซอร์เซอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนี่ซื้อมาจากไต้หวันนะครับจากทริปที่แล้วเป็นบะหมี่เส้นแบนไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเรียกว่าบะหมี่เส้นแบนแล้วกันเนาะก็จะมีเป็นซุปเปอร์สไปซี่นูดเดิลส์แล้วก็ฟรายซอสนูดเดิลส์โปรดักต์ออฟไต้หวันนะครับแบกเป้เซอร์เซอร์เดอะคิทเช่นเดี๋ยวเรามาทำบะหมี่กินกันแล้วกันเป็นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เส้นแบนเนาะนูดเดิลส์เส้นแบนนะเป็นเส้นอะไรก็ไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวไต้หวันแล้วกันเหมาเชินถังvitality เนาะเนี่ยไม่รู้ออกเสียงผิดหรือเปล่าต้องขอโทษด้วยนะครับก็ fry sauce noodle ก็จะมีนี่นะครับ product of Taiwan น้ำหนักก็ประมาณอันนี้เท่าไหร่เนี่ย100กรัมน่าจะทำเป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวเรามันมีซอสด้วยนี่มันมีซอสขั้นตอนเลยนี่ก็คือต้มเส้นเหมือนว่าเราก็ใส่เครื่องปรุงแล้วก็กินได้เลยเนาะไม่มีภาษาอังกฤษก็เราซื้อที่นี่ครับ S Line โอเคเราซื้อที่ร้านหนังสือ S Line นะครับนี่ราคา39ดอลลาร์ไต้หวันนะครับซุปเปอร์สไปซี่นูดเดิลนี่ก็น้ำซอสข้างหลังเป็นอย่างนี้เนาะวิธีการเหมือนกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองทำดู471โอเค471ก็ไต้หวันเนาะก็ลักษณะเส้นจะเป็นแบบนี้เนาะมันจะเป็นเส้นแบนๆเดี๋ยวจะลองไปต้มดูอันนี้ซองซอสนี่หลังจากที่ไปต้มประมาณ 4-6 นาทีนะครับแล้วก็เราจะมาลองกินก็เดี๋ยวใส่เครื่องปรุงนี่เนาะใส่เครื่องปรุงแล้วอุ้ยหอมเลยหอมมากหอมมากไม่แน่ใจว่านี้กินแบบแห้งหรือว่าแบบน้ำนะครับพอดีในรูปมันไม่มีบอกว่าให้เทน้ำทิ้งหรือเปล่าคนเลยนี่เป็นไฟล์ซอสนูดเดิลเนาะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับขอชิมก่อนนะครับเส้นเหนียวนุ่มเลยแล้วตัวซอสเนี่ยผมใส่น้ำเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้นะคิดว่าน่าจะกินแบบแห้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคุกคิกคุกคิกอะน่าจะกินแบบคุกคิกแต่เส้นนุ่มเดี๋ยวขอชิมอีกทีนึงให้ตัวซอสเนี่ยผมว่าตัวเส้นเนี่ยมันนุ่มดีนุ่มเหนียวนะถ้าใส่ผักใส่หมูใส่อะไรนะมันจะอร่อยเลยอะอันนี้ซดน้ำแกงแล้วใช้ได้เลยครับผมว่าน้ำแกงอร่อยดีแต่จะค่อนข้างมันหน่อยนึงนะไม่เผ็ดนะมันจะจืดมันๆหน่อยนึงแล้วก็มีเหมือนเค็มๆเนี่ยหน่อยนึงด้วยแต่น้ำซอสเวลาซดน้ำแกงร้อนๆนี่อร่อยมากเลยน้ำแกงเส้นมันแบบจะเรียกว่าจะคล้ายๆเฟตตูชินี่หรือเปล่าก็มันคล้ายๆนะแต่ว่าผมว่าเส้นเนี่ยมันจะเหมือนไอเนี่ยเกี๊ยวซ่าหรือว่าแป้งเกี๊ยวของไต้หวันนะมื้อต่อไปเดี๋ยวผมขอมื้อเย็นผมจะลองชิมตัวนี้แล้วกันเนาะว่าตอนนี้ยังอิ่มอยู่มากเพราะมันเยอะมากขอบอกระหว่างไม่เผ็ดเนาะกับเผ็ดเนี่ยอันไหนอร่อยกว่ากันเนาะเดี๋ยวเรามาลองชิมตัวซุปเปอร์สไปซี่นูดเดิลกันนะครับเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องปรุงเลยอันนี้ใส่น้ำมาคุกคิกอ๋อมันเหมือนเป็นซอสเลยเนาะโอเคอันนี้จะเป็นสไปซี่มันมีกลิ่นหอมด้วยเดี๋ยวผมขอชิมก่อนนะครับมันจะเหมือนกลิ่นพริกไทยหน่อยนึงเนาะเหมือนมีพริกไทยเลยอ่ะใช่เลยมันเหมือนพริกไทยแต่ไม่ได้เผ็ดมากนะใช่ๆเหมือนมีเม็ดพริกไทยดำเลยเนี่ยเป็นภาพเส้นเหนียวนุ่มหนึบหนึบดีอ่ะอร่อยชอบน้ำแกงจะค่อนข้างจะพอซดน้ำแกงแล้วมันจะรู้สึกเค็มนิดหน่อยนะแต่ว่ามันจะร้อนเหมือนแบบร้อนเผ็ดเพราะว่าร้อนเผ็ดที่พริกไทยถ้าใครชอบกินมีพริกไทยนะตัวนี้ใช้ได้เลยอ่ะเส้นกำลังเหนียวนุ่มหนึบกำลังอร่อยเลยล่ะผมชอบอันนี้นะแล้วมันมีความเป็นพริกไทยดำมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะตัวนี้อร่อยเผ็ดไม่มากในที่สุดเราก็กินครบทั้ง2รสแล้วให้ผมเลือกนะผมชอบรสตัวนี้มากกว่าตัวนี้จะมีความเผ็ดของพริกไทยดำคือถ้าใครชอบกินเผ็ดมากๆเนี้ยอาจจะรู้สึกไม่ถูกใจแต่ผมว่าพริกไทยดำเนี่ยเวลาซดน้ำแกงเนี่ยอร่อยมากเลยตัวสีเนี้ยผมว่าตัวสไปซี่นูดเดิลเนี่ยมีพริกไทยดำเนี่ยอร่อยพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลการอัปเดตใหม่ๆจากพวกเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าทุกวันศุกร์บ๊ายบาย